ทำไมคุณล่ะอร่อยชิบหายร้านนี้เป็นร้านหมูแดงเจ้าดังที่ขาย1วันเนี่ยนะฮะสูงสุด80กิโลนะฮะใช้น้ำซุปต้องสูตรเฉพาะของที่ร้านเขาบอกเคี่ยวนานถึงกว่าจะได้เนี่ย4ปีพี่ถีพี่ถ่ายมากเจ้าของร้านเนี่ยเป็นเชฟตามโรงแรมดังๆเนี่ยแหละขอต้อนรับคุณเอจากชูโรสครับเชฟชูหมูแดงฮ่องกงสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโอ้คุณโอ้ครับผมคุณโอ้นี่ดูสิครับไม่เคยเห็นอย่างนี้เลยช้ำมากอ๋อไม่อันนี้คือแบบกินที่ของฮ่องกงเนี่ยค่ะพี่ด้าถ่ายยังไงคะน้องปิงปองเขาไม่เข้าใจรสชาติของคนไทยขนาดนี้อันนี้มันมีความฉ่ำความจุ้ยเคลือบไปหมดเลยอร่อยมากเลยอ่ะโอ้จ๋าตอนนี้เปิดมา4ปีแล้วใช่ครับผมเราขายออนไลน์มา2ปีแล้วก็หน้าร้าน2ปีครับผมปรากฏเป็นร้านที่แบบว่าเมื่อกี้ลูกน้องมันพูดยังไงรถร่วงเนาะคนแน่นมากคนแน่นมากพี่มดยังไงก็ไม่ได้กินกี่โมงหมดนะฮะของร้านเราเปิด10โมงถึงบ่าย2ครับค่ะนั่นเองแค่4ชั่วโมงแค่นั้นเลยขายวันละ4ชั่วโมงนูคาหนูแดกหมดเหรอคะเดี๋ยวๆพี่ป้องเขาจะกินอย่างนี้เหรอคุณผู้ชมดูแกมันเยิ้มแบบนี้ซูมได้สุดๆเลยจ้ะกัดให้ดูหน่อยสิกัดนี่กัดหนูกินตรงนี้กัดกัดเลยหรออันนี้ค่ะตรงนี้อันนี้ค่ะมานี่ก่อนค่ะอ่ะหนูมากินนะโทษนะคะครับผมพี่โอ้ทำรสเกินหนูกินหางหนูแล้วครับจิ้มน้ำจิ้มหน่อยค่ะลูกเออเนี่ยต้องจิ้มน้ำจิ้มพริกหน่อยค่ะลูกมีน้ำจิ้มพริกพริกกรอบพริกเผาครับผมต้องกินบ่ออย่างงี้นะเออพริกกรอบเขาบอกต้องกินเออก็หิวเนาะค่ะมันไม่ได้กินข้าวมาหรอกมีช้อนนะครับอ๋อโอเคเอาช้อนมั้ยลูกนี่ปึ้มแล้วยังไงแล้วก็จิ้มยังไงต่อคะแล้วก็กินเลยครับผมกินเลยกินเลยหวานหวานเผ็ดเผ็ดเค็มเค็มครับเฮ้ยปองพี่โออร่อยชิบหายชื่อชูโรสเนี่ยเพราะเป็นอะไรฮะเป็นการนำชื่อเราใช่ครับชูเกียรติชูเกียรติครับชื่อนำหน้าแล้วก็ขายอาหารย่างที่แปลว่าโรสก็เลยเอามาผสมกันเป็นชูโรสใช่ครับย้อนกลับไปพื้นเพที่บ้านก็ทำค้าขายอยู่แล้วใช่ครับที่บ้านทำค้าขายที่เยาวราชเราก็ไม่ได้สืบเราก็ไม่ได้สืบกิจการต่อก็เลิกเรียนเริ่มเรียนก็ขอเรียนเป็นเชฟที่บ้านก็แบบงงๆเพราะว่าตั้งกี่ปีที่แล้วอะประมาณ20กว่าปีที่แล้วไปบอกเขาว่าเรียนเป็นเชฟเขาก็เลยฟังแบบเฮ้ยงงๆมีด้วยเหรออาชีพนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะเมื่อก่อนเขาว่าเชฟมันยังไม่เป็นที่ยอมรับใช่ใช่ครับผมแต่ว่าแบบเมื่อก่อนสมัยก่อนเชฟก็คือทำกับข้าวอยู่ในครัวอะไรอย่างงี้ครับผมค่ะแล้วเป็นไงรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยากจะเป็นเชฟตั้งแต่เด็กๆเลยใช่เพราะว่าเราดูหนังอยู่เรื่องนึงเรื่องโชจิงจือใช่ไหมครับเมนูนี้เลยครับผมนี่อ๋อหรอเขาบอกว่าตอนนั้นน่ะดูหนังตัวเองรู้ตัวเองว่ามาค้นพบตัวเองว่าเฮ้ยเราควรจะเป็นเชฟเพราะไปดูหนังเรื่องคนเล็กกุ๊กเทวดาถูกต้องครับผมแล้วก็โชจิงจือใช่ครับทำเมนูนี้เหรอเมนูนี้เลยครับข้าวปิดวิญญาณอ๋อเราก็เลยจำไว้ก็เลยจำไว้แต่ว่าตอนนั้นกี่ขวบตอนนั้นประมาณ15ครับผม15ก็จำไว้แต่ว่ายังไม่ได้ทำอะไรแต่แบบว่าอันนี้คืออินสปิเรชันว่าอยากเรียนเป็นเชฟอิมเพรสชันนิสต์มากคือมันประทับใจแล้วมันก็เลยแบบจะต้องรู้สิว่าอันนี้มันทำยังไงมันเป็นอะไรอาหารจากไหนเพราะฉะนั้นวันที่เราดูหนังนะฮะโจชิงซือเนี่ยครับดูปุ๊บมันเหมือนเกิดไอเดียเลยใช่ชีวิตเรารู้แล้วเราอยากจะทำอะไรเราอยากจะทำเชฟใช่ครับโดยที่จะต้องเริ่มจากสตาร์ทคือต้องเป็นเมนูนี้ด้วยครับผมคือเมนูนี้ฝังใจแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ทำเราก็เลือกไปเรียนเป็นเชฟก็ศึกษาหมดทั้งอาหารไทยเวสเทิร์นขนมหวานเบเกอรี่ขนมไทยอะไรอย่างเงี้ยเสร็จทีนี้เราก็พอเรียนจบแล้วก็ไม่ได้เป็นเชฟเพราะว่าไปสมัครงานเนี่ยคุณไม่มีประสบการณ์อะไรเลยคุณก็คือเฮลเปอร์ก่อนก็ต้องไปเฮลเปอร์เขาก่อนนะใช่ครับผมก็ช่วยหั่นช่วยสับช่วยขึ้นปลาขึ้นเนื้อสัตว์ตกแต่งอะไรทำหมดทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เก็บประสบการณ์เรื่อยๆเรื่อยๆครับผมปรากฏกว่าที่เราจะขึ้นเป็นเชฟได้เนี่ยใช้เวลานานแค่ไหนฮะโอ้ตอนนั้นก็ประมาณ8ปีครับผมได้เป็นซูเชฟซูเชฟที่ร้านไฮแอนด์ซีกร้านแรกอ๋อร้านไฮแอนด์ซีกตรงหลังสวนใช่ครับผมตรงเพลินจิตตรงเพลินจิตซอยร่วมฤดีตอนนั้นที่แรกเคยมารายการเราเนาะไฮแอนด์ซีกเคยมีใช่ครับแต่มันไม่ได้ทำอาหารจีนนะใช่ๆแต่ว่าตอนนั้นเราอยากทำอาหารเวสเทิร์นเราอยากทำอาหารอิตาเลียนเพราะเราแบ็คกราวด์เราทำแต่อาหารฝรั่งมาจ้าฮะเสร็จทีนี้ก็พอทำร้านอาหารปุ๊บแล้วก็กลับไปโรงแรมไปเป็นซูเชฟจนเลื่อนตำแหน่งถึงขั้น Executive Chef โอ้โหครับผมรถเร็วว่ะจริงแล้วพอหลังจากนั้นมาปุ๊บโควิด
พอเจอโควิดปุ๊บก็โรงแรมก็ไม่มีลูกค้าต้องปิดโรงแรมใช่แล้วก็ตอนนั้นแฟนก็เป็นแอร์โฮสเตสก็ไม่ได้บินเสร็จทีนี้ก็เลยแบบว่าเราก็มานั่งคุยกันเฮ้ย hey, เราทำอะไรกันดีถ้าเกิดมันว่างขนาดนี้แบบ1เดือนก็แล้ว2เดือนก็แล้วก็ยังว่างอยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยปิ๊งไอเดียขึ้นเมนูนี้ขึ้นมาก็คือไอความฝันในวัยเด็กของเราความฝันในวัยเด็กอันนี้คือความฝันในวัยเด็กที่เราเคยดูโจชิงฉือใช่ครับถูกต้องไหมฮะใครจะไปเชื่อว่า18ปีต่อมาจะทำเมนูนี้เป็นข้าวปิดวิญญาณข้าวปิดวิญญาณครับผมเราก็เอาอินสปิเรชันจากข้าวปิดวิญญาณเนี้ยมาขายเอ้ยเราขายอะไรดีขายออนไลน์ก็ขายหมูแดงฮ่องกงละกันแล้วก็มีเมนูข้าวปิดวิญญาณด้วยแล้วก็มีเมนูเกี๊ยวด้วยขาย3อย่างคู่กันแค่นี้เองคุณดูนะฮะชีวิตเขาเนี่ยหมูแดงหมูแดงปุ๊บขายข้าวไอเนี้ยมันเป็นอินสปิเรชั่นของเด็กๆอยู่แล้วมันจะต้องมีเราต้องมีข้าวปิดวิญญาณแล้วก็เกี๊ยวใช่ครับขายแค่3 อย่างครับผมแล้วก็เป็นยังไงบ้างก็หลังจากนั้นพอเริ่มขายก็เริ่มขายออนไลน์ทีแรกก็ปี2020ก็โควิดป่ะโควิดใช่ครับเราก็เริ่มจากแบบเล็กๆเลยตอนนั้นใช้จ่ายไปประมาณ1,000 กว่าบาทไปซื้อหมูมาหมักหมูถ่ายรูปให้เพื่อนถ่ายรูปให้เพื่อนทำแอดโฆษณา Facebook ให้ทุกอย่างแล้วก็ยิงวันนั้นเลยปุ๊บเสร็จประมาณ2-4 ทุ่มมีลูกค้าทักเข้ามาก็เลยแบบโอ้โหงงมากเลย4 ทุ่มลูกค้าทักเข้ามาแล้วพอหลังจากนั้นอีกวันนึงต่อมามีลูกค้าทักเข้ามาเบ็ดเสร็จออเดอร์แรกจำได้เลยว่า8โลขายได้8โลวันแรกเยอะมากไม่แล้ววันแรกอะค่ะคือภาพที่ออกไปอะเป็นภาพแบบมีข้าวปิดวิญญาณหรือว่าเป็นอย่างนี้มีหมดเลยครับแล้วถ่ายรูปอย่างนี้เลยข้าวปิดวิญญาณขายหมูแดงแล้วก็มีเกี๊ยวคือทำเป็นร้านหนึ่งที่พร้อมที่จะเสิร์ฟที่เป็นในออนไลน์ใช่ครับแต่ก็คือมันเป็นร้านออนไลน์ก็คือทำที่บ้านเราเนี่ยแหละใช่ครับทำที่บ้านเสร็จทีนี้ก็มาคิดวิธีเราจะขายยังไงขายให้คนที่ตอนนั้นที่แบบไม่มีใครออกไปเขาอยากซื้อก็เลยเลือกแบบว่าทําจุดจัดส่งมาเป็นแบบเฉพาะจุดหมายถึงว่าเราวันนี้เราไปส่งสาทรพรุ่งนี้ไปส่งอุดมสุขเป็นจุดๆเป็นจุดๆไปแล้วเวลาเรายิงแอดเนี่ยเราก็ยิงแอดเฉพาะจุดอ๋อพื้นที่แคบๆลูกค้าจะได้เห็นเยอะๆค่ะอันนี้เป็นเทคนิคของเพื่อนที่เพื่อนแนะนํามาเพื่อนเค้าแนะนําอย่างงั้นใช่เพื่อนสอนเลยจับมือสอนใช่ครับผมมายิงเฉพาะจุดก็พอเอาให้คนเห็นแค่3กิโลแค่นี้แต่ว่าเขาจะได้เห็นเราเยอะเอ็นเกจจะได้เข้าถึงเยอะแต่ปรากฏว่าขายดีปรากฏว่าขายดีจนแบบว่าบางทีเราลิมิตได้แค่ประมาณ20โลต่อออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยช่วงโควิดอ่ะนะช่วงโควิดจนแบบว่าขายอยู่ประมาณ2ปีเราสะสมฐานลูกค้าเรื่อยๆจนแบบลูกค้ารู้จักเรื่อยๆเราก็เลยแบบว่าพอหลังจากโควิดเริ่มซาเราเริ่มศึกษาพฤติกรรมว่าเอ้ยคนเริ่มอยากออกไปทานที่บ้านทานข้าวนอกบ้านแล้วไม่ค่อยอยากสั่งออนไลน์แล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยเปิดหน้าร้านเลยละกันเพราะว่ามีลูกค้าหลายๆคนเนี่ยรีเควสแบบว่าอยากกินหมูแดงที่ย่างใหม่ๆร้อนๆออกจากเตาไม่แบบไม่ต้องส่งไดเวอร์ไปแล้วไม่ต้องมีไอ้น้ำมีอะไรใช่ใช่ครับมันน่ากินเลยว่ะแล้วอันนี้ขอย้อนกลับไปนิดนึงอย่างสูตรหมูแดงเนี่ยเราไปเอามาจากไหนคือด้วยเราทำงานทั้งเวสเทิร์นแล้วก็เรามีได้ร่วมงานกับเชฟฮ่องกงด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์สูตรมาแล้วก็เราเอามาอะแดปต์นิดนึงปรับนิดหน่อยที่ปรับนิดหน่อยเนี่ยที่บอกว่าน้ำสต็อกเคี่ยว4ปีเนี่ยปีนี้ขึ้นปีที่5แล้วเพราะว่าเวลาทุกครั้งที่เวลาเราย่างหมูเราสังเกตว่ามีน้ำออกจากหมูมาเราเอาตัวนั้นเนี่ยเก็บมาแล้วก็มาเคี่ยวพอเคี่ยวเสร็จแล้วเราก็ย่างชุบกับตอนระหว่างย่างเป็นเทคนิคเหมือนแบบคล้ายๆแบบข้าวหน้าปลาไหลญี่ปุ่นที่ว่าซอสสูตร30ปี40ปีแล้วก็เอาอินสไปเรชันอันนี้มาเก็บน้ำสต็อกหมูมาเคี่ยวใหม่เคี่ยวใหม่ทุกครั้งที่ย่างเคี่ยวไปเรื่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยๆคือไม่เคยทิ้งคือย่างหมูปุ๊บมันจะมีน้ำมันถูกต้องไหมมันจะเป็นน้ำหมูเก็บน้ำหมูมาเคี่ยวแล้วก็มาเคี่ยวแล้วก็มาแล้วก็มาลาดตอนย่างแล้วก็ให้มันเก็บใหม่อีกแล้วเก็บใหม่วนอย่างนี้อยู่มันก็เลยฉ่ำมันก็เลยแบบว่ารสชาติค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ของเฉพาะร้านบางทีไปร้านหมูแดงนี่อาจจะเป็นอีกรสชาติหนึ่งอันนั้นก็อร่อยแบบของเขาแต่ว่าเราอยากให้มีแบบว่าจุดยืนของร้านเราเห็นแบบว่าปิงปองบอกว่าเวลากินแล้วมันจะแบบเหมาะกับแบบถูกปากคนไทยอ่ะถูกปากคนสูตรปรับสูตรด้วยมีหวานด้วยมีเค็มด้วยแล้วก็มีแบบว่าทานคู่กับพริกเผ็ดๆหรือว่ามีพริกดองเปรี้ยวๆค่ะเข้ากันอะไรเงี้ยครับผมอันนี้ที่ทานเป็นแก้มหมูนะครับอร่อยมากเลยนะหมู1ตัวมีแค่4ขีดนะเนี่ยอย่างแก้มหมูนี่คือแก้มหมูลูกอันนี้สันคอครับผมสันคอก็แต่ละส่วนอันนี้3ชั้นก็ท้องหมูครับผมมันมีกี่ส่วนบ้างเนี่ยตอนนี้ที่ร้านของคุณน่ะมีกี่ส่วนที่ร้านขาย3ส่วนหลักๆคนที่แก้มหมูไม่ค่อยทานมันก็จะเป็นสันคอครับผมหรือว่าอยากได้มันแทรกอะไรเงี้ยก็เป็น
3ชั้นส่วนนี้เป็นสเปเชียลคัทเพราะว่าเราสั่งหมูค่อนข้างเยอะมีกี่จานเพราะว่าแก้มมันก็เลยเหลือโรงงานก็เลยติดต่อมาบอกว่าเอาแก้มหมูไปใช้ไหมแล้วอันนี้มีจำกัดไหมคะมีจำกัดครับวันนึงขายประมาณ10จาน10จานแก้มหมูเนี่ยมีแค่10จานต่อวันมันแก้มหมูอย่างงี้เท่าไหร่คะถ้าเป็น10จานอย่างงี้จานใหญ่นะจานนี้กับไข่ดาว3ใบยักษ์3ตา189บาท100กว่าบาทอุ๊ยราคาไม่แพงเลย100กว่าบาทแล้วอย่างข้าวปลิดวิญญาณราคาเท่าไหร่130บาทครับ130บาทราคาหมูแดง120กรัมครับผมข้าวที่เราใช้เราเป็นข้าวไดโนเสาร์กลางปีที่เลือกกลางปีเพราะว่ายังเป็นเม็ดอยู่ไม่ได้แบบยางเยอะมากเหมือนข้าวใหม่ค่ะอย่างเกี๊ยวของคุณเนี่ยเป็นสูตรของอาม่าหรือเป็นสูตรตัวเองสูตรผมเองครับผมทำไมต้องทำเป็นชิ้นใหญ่ๆก็อยากให้อะไรที่มันรู้สึกว่าแตกต่างกว่าแบบครั้งที่เวลาเรากินเกี๊ยวเจอเนื้อหมูนิดเดียวเราก็เลยเอาเพนพอยต์ตรงนี้มาให้ทำเอาอันใหญ่ๆเลยดีกว่าน้องสองสามชิ้นอิ่มเลยใช่ครับผมเดี๋ยวเรากลับมาดูนะมีเมนูอยู่ไม่กี่เมนูแต่หมูแดงเนี่ยกว่าจะได้1ชิ้นเนี่ยใช้เวลานานแค่ไหนฮะเราหมักก่อนอื่นเราหมัก48ชั่วโมงก่อนเลยครับฟังนะต้องหมักหมู48ชั่วโมงก่อนไอ้เครื่องหมักหมูก็มีพวกซีอิ๊วฮ่องกงมีงาบดมีอ่างคักมีปอกหอมมีเครื่องเทศอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปบอกเขาหมดปอกหอม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 คืออะไรอ่ะปอกหอมคือเครื่องเทศของจีนชื่อปอกหอมชื่อปอกหอมครับผมแล้วก็ย่างปุ๊บเราก็ไอชุบด้วยน้ำสต๊อกที่เราเคี่ยวมาตลอดแล้วก็ใช้ไม้ลิ้นจี่แทนไม่ได้ใช้ถ่านไม้ลิ้นจี่ใช่ครับผมเพราะว่าลิ้นจี่มันจะมีความหอมไม่เหมือนชาวบ้านอย่างเงี้ยหรอใช่เพราะว่าปกติถ้าเกิดเป็นถ่านเนี่ยกลิ่นมันจะแบบสตองแรงๆเหมือนไม้กงกลางได้ไหมที่เขาทำหมูสเต๊ะอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆหมูปิ้งหมูสเต๊ะอะไรอย่างนั้นแต่ว่าเลือกไม้ลิ้นจี่เนี่ยอย่างนี้ปองทานจะแบบหอมนวลๆใช่ใช่ครับใช้ไม้ลิ้นจี่ที่ฮ่องกงก็ใช้ไม้ลิ้นจี่ครับแล้วไปเอามาจากไหนกันไม้ลิ้นจี่อันนี้มีติดต่อกับคนผลิตไม้ลิ้นจี่ส่งให้ตลอดครับผมพี่ดากรองไก่ไหมล่ะไก่ได้อร่อยมากเดี๋ยวเราเบรกสักครู่นึงเดี๋ยวค่อยกลับมาดูเมนูแต่ละเมนูกันต่อได้จ้า